สมาชิกสภาแห่งชาติได้ลงพบปะเยี่ยมยามส่วนนาเดียฟาร์มในวันที่7พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาท่านอารุณไซสุนนราชเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้านงประชาชนปฏิวลาวได้นำพาคณะสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเนื่องในโอกาสที่มาเข้าร่วมกองประชุมสมัยสามัญเทือที่10ของสภาแห่งชาติสุดที่8ลงเยี่ยมยามส่วนนาเดียฟาร์มโดยการต้อนรับของผู้อำนวยการส่วนนาเดียฟาร์มท่านอำนวยการส่วนนาเดียฟาร์มก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะสภาแห่งชาติที่ได้ลงเยี่ยมยามนาเดียฟาร์มในครั้งนี้พร้อมทางรายงานสภาพโดยย่อซึ่งท่านได้กล่าวว่าส่วนนาเดียฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านนาขูน้อยเมืองนาไสทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 และได้ปิดให้บริการมาแต่เดือนมังกรหาเดือนมีนา2020หลังจากนั้นได้เปิดให้บริการขึ้นใหม่ในเดือนเมษาซึ่งเห็นว่ามีลูกค้าลดลง50ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ระยะที่บ่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูจากผลกระทบดังกล่าวนาเดียฟาร์มได้มีการปรับปรุงทางด้านต่างๆเป็นต้นการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ที่หายากหลายกว่า50ชนิดเพิ่มพิพิธภัณฑ์ทหารแต่สมัยสงครามพิพิธภัณฑ์รถเก่าเงินทรงลาวที่วางแสดงวัตถุอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวในเมื่อก่อนนอกนั้นยังมีสถานที่ถ่ายรูปที่สวยงามอีกหลายๆจุดซึ่งเปิดให้บริการลูกค้าแต่วันอังคารหาวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 17:00 สำหรับโซนห้านอาหารเริ่มแต่ 8:30 ถึงเวลา 20:30 สำหรับลูกค้าเข้าเที่ยวชมผู้ใหญ่ 17,000 กีบและเด็กน้อย 10,000 กีบส่วนเด็กน้อย 70 ซังติเมตรลงมาเมนเข้าฟรีสำหรับการลงพบปะเยี่ยมยามของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นสุขโยและให้กำลังใจบรรดาหัวหน้าธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในระยะผ่านมาในด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้สุ่มใส่ในการสุขโยให้คนลาวหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศหลายขึ้นภายใต้โครงการลาวเที่ยวลาวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางนี้ก็เพื่อเป็นการลงพบปะแลกเปลี่ยนกับบรรดาผู้ประกอบการและรับฟังข้อเสนอต่างๆเพื่อนำมาปรึกษาหารือหาทางออกช่วยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อไป